สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตาม YouTube ของชาวนาวีนะครับวันนี้ชาวนาวีจะมาปลูกข้าวนะครับก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากอาจารย์ตุลางนะครับอาจารย์ตุลางแก่นคำกล้านะครับนี่ครับได้มาอย่างไรนะครับได้มาจากที่ว่าอาจารย์ทุลางเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าถ้าอวยพรวันเกิดของท่านท่านอาจารย์ทุลางก็จะให้พันธุ์ข้าวมานะครับผมก็อวยพรให้อาจารย์ทุลางมีความสุขมีความเจริญนะครับอาจารย์ทุลางก็ได้ฝากกลับมาคืนนะครับให้กลับมาคืนนะครับเขาก็ได้ให้ข้อความว่าข้าพเจ้าไม่มีสิ่งมีค่าอื่นใดยิ่งใหญ่มากไปกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ทุกท่านได้โปรดช่วยการรักษาและส่งต่อให้ชนรุ่นหลังเพื่อประโยชน์แก่โลกสืบไปตุลาแก่นคำกล้า8ธันวาคม2561นะครับก็ได้พันธุ์ข้าวมา4ชนิดนะครับอันที่1ก็เป็นข้าวเหนียวดำอาสิตะนะครับนี่ครับข้าวเหนียวดำอาสิตะนะครับอันที่2เป็นข้าวเหนียวแดงสีทาวรนะครับข้าวเหนียวแดงสีทาวรนะครับอันที่3เป็นข้าวเจ้าไร่ภูเขาทองนะครับข้าวเจ้าไร่ภูเขาทองนะครับอันที่4เป็นข้าวเจ้าไร่เบาลุงข้าวเจ้าไร่เบาลุงนะครับมีข้าวเจ้ายาวข้าวเจ้าไร่เบาลุงนะครับแต่ที่ผมจะมาปลูกในวันนี้นะครับก็เป็นเอาข้าวไร่ละกันนะครับเพราะว่าปีนี้ช่วงนี้ก็ฝนทิ้งช่วงนะครับแล้งนะครับพันธุ์ข้าวชนิดอื่นมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะครับว่าไปก็ข้าวก็มันไม่ใช่พื้นน้ำเลยนะครับข้าวมันอีกมันก็แตกกอดีครับมันแตกกอดีนะครับก็เพียงแต่ว่าถ้ามันแรงมากนะครับแตกกอดีอย่างไรนะครับถ้าช่วงตั้งท้องไม่มีน้ำมันก็อาจจะลำบากหน่อยครับไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับก็เลยลองนี่ก็ลองเพาะพันธุ์ข้าวข้าวเจ้าไร่ดีกว่าลองว่าข้าวเจ้าไร่จะเหมาะกับพื้นที่อีสานใต้สุรินทร์หรือเปล่าครับผมว่าจะเพาะตรงนี้นะขอบบ่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมจะมาลองเพาะกันนะครับเพาะแล้วก็จะให้มันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจนออกรวงออกผลนะครับก็จะเป็นข้าวเจ้าไร่ภูเขาทองนะครับก็จะหยอดเมล็ดไปนะครับเทเมล็ดลงดินนี่แหละข้าวที่สวยมากเลยครับดูความสวยงามของข้าวก่อนครับจึงเป็นรูก่อนจึงยอดลงไปยอดลง
ไปเยอะลงไปเยอะลงไปครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ